กองทัพเรือได้ส่งชุดประดาน้ำพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะเตรียมกู้ร่างนักท่องเที่ยววัย18ปีหรือว่าคุณม,มาวินนะคะที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ํากลางอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนคริน,นจังหวัดกาญจนบ,บุรีเหตุการณ์เนี่ยเกิดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าที่ผ่านมาไม่พบร่างแล้วก็เพิ่งมาพบเมื่อวานนี้หลังจากที่พบว่าพิกัดนั้นอยู่ลึกกว่า70เมตรแต่ว่ายังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆมาประชุมวางแผนกันนะคะเพื่อที่จะพาร่างนายมาวินเนตเดชาอายุ18ปีนักท่องเที่ยวขึ้นมาจากใต้น้ําหลังจากที่เมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่ได้พบพิกัดที่คาดว่าน่าจะเป็นร่างของนายมาวินที่ประสบอุบัติเหตุตกเจสกีสูญหายกลางอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีน,นครินอำเภศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่24ตุลาคมนะคะ ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กองทัพเรือส่งทีมประดาน้ำมาช่วยในการค้นหาและกู้ร่างในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นพบว่าจุดที่พบเนี่ยความลึกอยู่ที่78เมตรนะคะทั้งมารดาทั้งญาติยืนยันว่าเป็นร่างของนายมาวินเนื่องจากว่าจำเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ จากการพูดคุยกับทีมงานทางเจ้าหน้าที่นะคะถึงวิธีการที่จะกู้ร่างของนายมาวินเนี่ยเบื้องต้นจะมีการดำน้ำลงไปในระดับความลึกที่พบเห็นซึ่งจะใช้เบ็ดเกี่ยวกับร่างเอาไว้ก่อนป้องกันการคลาดเคลื่อนค่ะจากนั้นก็ขึ้นมาวางแผนกันอีกครั้งนะคะว่าจะนำร่างขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าอุปสรรคก็คือกิ่งไม้ที่มีอยู่จำนวนมากข้างล่างนะคะแล้วก็ความเย็นของน้ำ เมื่อวานนี้ทางนางสาวเกษราเฟื่องฟูทางมันดามีการแชร์เฟซบุ๊กของทีมค้นหาบอกว่าพบร่างนายมวินนอนหงายซึ่งสภาพศพไม่เน่าเปื่อยนะคะแต่ว่าไม่สามารถลงรูปได้ทีมค้นหาที่พบร่างในยืนยันว่าสภาพแวดล้อมอันตรายมากถ้าเกิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะมีผลกระทบขั้นรุนแรงนะคะส่วนผ้าร่างที่ยังคงสภาพอยู่ได้แม้ว่าจะจมน้ํามาเกือบหนึ่งเดือนนั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศใต้น้ำเนี่ยค่อนข้างเย็นจัด